เอออาจารย์วิโรจน์อาจารย์สมเกียรตินำคณะพวกเราไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆตามประเพณีที่เคยทำมาทุกๆปีในพรรษานั่นแหละอันนี้เป็นประเพณีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำมาไปคารวะกราบไหว้ไปถามสาระสุขทุกข์สุขทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้รู้ว่าวัดไหนมีกี่องค์จำพรรษาอยู่ด้วยกันกี่องค์มีความสุขความสบายยังไงยังไงการความเป็นอยู่ทางร่างกายเป็นยังไงความเป็นอยู่ทางจิตใจเป็นยังไงก็ได้ถามสนทนาปราศัยกันก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคนเราอยู่ด้วยกันก็จำเป็นก็ต้องได้ติดต่อกันเพราะอยู่ในโลกอันเดียวกันถ้าพูดถึงโลกก็พูดถึงทางธรรมก็อยู่ในเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีพระน้องลุงลูกหลานก็ดีก็ขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นหรอกปฏิบัติธรรมเพราะธรรมมันมีอยู่ทั่วไปธรรมแสดงอยู่ทั่วทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงธรรมก็แสดงอยู่อย่างนั้น กุศลธรรมมาธรรมเป็นฝ่ายกุศลเขาก็แสดงของเขาอยู่อย่างนั้นทำเป็นฝ่ายฉลาดกุศโลแปลว่าผู้ฉลาดผู้มีความฉลาดผู้มีไหวพริบผู้มีปัญญามันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นคือการกระทำสิ่งใดของแต่ละคนแต่ละคนถ้าทำด้วยความรู้ทำด้วยความฉลาดเราก็รู้ตาเราเห็นเราก็รู้ว่าคนนี้มันมีความฉลาดในการกระทำบางคนทำเราดูเราก็รู้ว่ามันไม่ฉลาดฉะนั้นคนมีทั้งคนฉลาดและคนโง่ทีนี้ถ้าใจของเราถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดาโดยที่ว่าเราไม่นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามากำกับมันก็เป็นใจธรรมดาธรรมดานี่แหละก็คิดไปตามที่มันเคยคิดมานั่นแหละนั่นแหละฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีบาจกอุบาสิกาเราก็ควรจะเอาศีลธรรมเข้ามากำกับจิตใจของเราให้ใจของเราอยู่กับศีลกับธรรมอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่นำศีลสมาธิสติปัญญาเข้ามาไว้ในใจของเราใจมันก็จะไปเอาถือเอาสิ่งที่มันโง่มา
นั่นแหละเพราะมันมีความโง่ของมันอยู่แล้วเพราะใจของแต่ละคนแต่ละคนที่ยังไม่ได้ชำระใจของแต่ละคนแต่ละคนที่ยังไม่ได้อบรมใจของคนแต่ละคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันก็เป็นใจธรรมดานี่แหละดังนั้นเราอยากให้ใจของเราไม่ธรรมดาเราก็เอาสิ่งที่ประเสริฐเข้าไปไว้ในใจของเราคือศีลธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออย่างน้อยอย่างน้อยเราก็เอาพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเรานี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้พ้นไปแล้วจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกนี่แหละแล้วก็เอาพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจของเรานี่ใจของเราเมื่อมีพุทโธพุทโธอยู่กับใจใจอยู่กับพุทโธอันนั้นแหละจะเป็นใจที่ประเสริฐแล้วก็เป็นการยกระดับจิตยกระดับใจของเราให้ขึ้นจากความหลงจากธรรมอันเป็นฝ่ายต่ำขึ้นสู่ธรรมเป็นฝ่ายสูงขึ้นมาธรรมฝ่ายต่ำก็คือมันฉุดของเราให้ตกอยู่กับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าว่าสมุทัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์นั่นแหละฉะนั้นเราต้องฝึกใจของเราด้วยสติสมาธิปัญญาเพื่อจะได้เอาชนะสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์นี้ให้มันได้เราต้องเห็นโทษเห็นภัยของมันอย่าให้สิ่งที่มันเป็นโทษอย่าให้สิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มาครอบงำจิตใจของเราคือราคะความกำหนัดยินดีความอยากนั่นแหละตัณหาคือความอยากเหล่านี้ราคะตัณหาความอยากกับความกำหนัดยินดีมันมาครอบงำถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งความอยากและความกำหนัดยินดีเข้ามาครอบงำใจของใจแต่ละดวงแต่ละดวงมันก็เป็นใจที่มืดไม่สว่างตกอยู่ในความมืดเพราะนั้นเราเอาสติสมาธิปัญญานี่เข้าไปใส่ใจของเราใจของเราก็จะได้สว่างพยายามจุดประทีปคือปัญญานี่ให้ใส่ใจของเราให้มันมากๆฝึกใจของเราให้เป็นผู้รู้อย่าไปหลงฝึกใจให้รู้อย่าหลงรู้ตามความเป็นจริงอย่าไปหลงเขาแสดงความจริงให้ดูเราอย่าไปหลงเป็นทุกข์กับมันแสดงความไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงในธาตุขันธ์ร่างกายของเรานี้เราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กังวลกับมันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับมันเราไม่ต้องไปเสียใจร่างกายของเรามันจะเป็นยังไง
แล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจไปเป็นทุกข์กับมันเพราะมันไม่ใช่เรานั่นแหละมันจะร้อนมันก็เรื่องของถูกกับอากาศที่มันร้อนมันก็เรื่องของมันมันก็เย็นก็เรื่องของมันนั่นแหละมันจะเจ็บจะปวดตรงไหนเป็นทุกข์ตรงไหนมันก็เป็นเรื่องของมันขอจำกันให้เรารู้เท่าทันว่าอันนี้มันไม่ใช่เราฝึกใจให้รู้อยู่อย่างนั้นแหละตาเห็นรูปก็จะไปหลงตามรูปเพราะรูปมันก็ส่งไว้ซึ่งความจริงไม่ว่ารูปอะไรรูปสัตว์รูปคนรูปผู้หญิงผู้ชายรูปตึกลานบ้านช่องสิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดเรียกว่ารูปความจริงของรูปมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ทรงไว้ซึ่งความจริงไม่หนีพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้คือความไม่เที่ยงความทนได้ยากและความไม่ใช่เราอันนี้แหละให้พากันเข้าใจอย่าไปหลงใจไม่ได้ฝึกพอเห็นรูปมันก็ไปหลงในรูปที่ว่าใจมีราคะความกำหนัดยินดีมีตัณหาความอยากมันก็ไปหลงนี่แหละพอเห็นรูปก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความยินดีพอใจในรูปอันนั้นเราก็ต้องพิจารณาด้วยสติสมาธิปัญญาของเราว่ามันเป็นเรามายินดีในรูปนี้มันใช่หรือไม่มันเป็นของที่น่ายินดีพอใจมันเป็นของที่กำหนัดยินดีหรือว่าเราอยากได้มันสมควรแล้วหรือที่เราจะมาอยากได้สิ่งเหล่านี้เราก็มีของเราอยู่แล้วไม่ใช่หรือเราอาศัยอยู่นี่นั่นแหละเราครบมีครบบริบูรณ์แล้วขาเราก็มีสองขาแขนมีสองแขนหัวต้นรูปร่างกลางตัวครบบริบูรณ์ตาก็มีครบแล้วทั้งสองข้างหูก็มีครบแล้วแล้วเราอยากได้อะไรเข้ามาอีกก็ยังไปรักไปชอบใจไปอยากได้ในรูปอื่นๆอยู่อีกหรือแล้วมันสมควรแล้วหรือที่เราไปอยากได้อันนั้นเราไปยินดีอันนั้นเราไปรักใคร่ชอบใจอันในรูปนั้นๆไม่ใช่ว่าเราไปรักใคร่ชอบใจของแก่หรือมีความจริงมันหลงมันไปยินดีในของแก่มันไปยินดีในของเจ็บพยาธิความเจ็บไข้มันก็รวมอยู่ในนี่ถ้าเราไปกำหนัดยินดีเราก็ไปกำหนัดยินดีในพยาธิความเจ็บไข้ความตายมันก็มีอยู่ในนี่แล้วเมื่อมาเรากำหนัดยินดีในรูปแล้วก็กำหนัดยินดีของตายใช่หรือนี่ก็ต้องแก้ใจของเราออกไปจากความหลงอย่างนั้นแหละเพื่อให้ใจของเราคลายจากความกำหนัดยินดีในรูปนั้นให้มันได้อันนี้แหละพระลูกหลานน้องนุ่งเอาไปพิจารณากรรมฐานนะพิจารณาให้มันเห็นเป็นของตายพิจารณาให้มันเห็นเป็นของเจ็บไข้ได้ป่วยพิจารณาให้มันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามให้มันเห็นจริงๆให้มันเห็นเข้าไปถึงจิตใจของเราจริงๆเมื่อมันเห็นเข้าไปถึงจิตใจของเราจริงๆมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย
รูปัสมิงปิติบินติย่อมเบื่อหน่ายในรูปเออนี่แหละเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณแล้วเออเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายกำหนัดเนอไม่มีความยินดีนั่นแหละเราจะแก้ความกำหนัดยินดีออกไปจากจิตใจของเรานี่ก็ด้วยสติสมาธิปัญญาของเรานี่แหละฉะนั้นขอให้ทุกคนทุกคนนำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฝึกใจของเราพุทธเจ้าสอนว่ามันอนัตตารูปังอนิจจังรูปาอนัตตานี่แล้วเรายังจะไปห้ามไม่ให้มันแก่เมื่อมันแก่ก็จะไปเสียใจกับมันอย่างนั้นหรือไปเป็นทุกข์กับมันอย่างนั้นหรือเรามาเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ารูปาอนัตตาลูกมันไม่ใช่เราแล้วเราจะมาเป็นทุกข์กับมันทำไมมันไม่ใช่เรานั่นแหละมันจะไปโง่กับเดียกับดอเถี่ยมันผู้ใดไปเป็นทุกข์กับจริงเรานี่ก็เรียกว่าอกุศลาเป็นผู้โง่ถูกความโง่เข้าครอบงำเราอย่าให้ความโง่นี่เข้าครอบงำจิตใจของเราคืออกุศลาคืออกุศลกุศลากุศโลแปลว่าผู้ฉลาดนะอกุศลาแปลว่าผู้โง่นั่นแหละตรงกันข้ามกับผู้ฉลาดนั่นแหละก็ต้องฝึกใจของเราให้เป็นผู้ฉลาดอย่ามาหลงในรูปอย่ามาหลงในเวทนาพระพุทธเจ้าบอกกันแล้วว่าเวทนาก็อนัตตามันไม่ใช่เราเราจะมาเลือกเอาตั้งแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะเวทนามันมีอาการอยู่ทั้ง3อย่างคือสุขทุกข์เฉยๆถ้ามีทุกข์มันก็ไม่มีสุขถ้ามีสุขมันก็ไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์มันก็เฉยๆนี่แหละมันก็แสดงของมันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมะแสดงอยู่ในสิ่งที่เราอาศัยนี่แหละคนเรารวมแล้วทั้งกายทั้งใจเรียกว่าคนนั่นแหละถ้าหากว่ามีแต่กายอย่างเดียวขาดใจก็เรียกว่าอะไรล่ะอาจารย์วิโรจน์บ่เรียกว่าคนได้เนาะเขาบอกว่าผีว่าท่านนี่เผาผีว่าท่านเอ้ยว่าทั้งที่นี่แหละที่เรียกว่าคนมันก็รวมกันทั้งใจทั้งกายนี่แหละรวมเข้ากันถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวก็ผลว่าคนอีกละก็ผลว่าแนวใหม่อีกละมีแต่ใจอย่างเดียวมีแต่วิญญาณล่องลอยอยู่กันเขาคันวิญญาณไปในทางบ่ดีเขาก็ว่าผีอีกละถ้าวิญญาณดีก็ใกล้แน่เป็นสัมภเวสีไปเสร็จแล้ววะต่างกันไปถ้ามารวมกันแล้วทั้งกายและใจนี่ก็เรียกว่าคนนี่แหละเราพร้อมแล้วที่นี่มีทั้งกายมีทั้งใจพร้อมกันแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้มันถึงพร้อมได้ก็อยู่ที่ความพร้อมของกายและใจนี่แหละที่จะทำประโยชน์ในชาตินี้ได้ก็อยู่ที่ความพร้อมทั้งกายทั้งใจนี้ที่จะทำประโยชน์ในชาติหน้าได้ก็พร้อมความพร้อมของกายและใจนี้ถ้ามันไม่พร้อมทั้งสองอย่างไม่พร้อมกันมันก็ทำประโยชน์ชาตินี้และชาติหน้าไม่ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นก็ไม่ได้
ฉะนั้นพวกเราพร้อมแล้วที่จะทำประโยชน์ตนให้มันได้ให้มันสมบูรณ์ให้มันเต็มที่เราอย่าปล่อยโอกาสเวลาไปเสียเปล่าๆเราจะพร้อมแล้วที่จะทำประโยชน์ในชาติหน้าให้มันได้นั่นแหละเราต้องคำว่าประโยชน์นี้เราก็ต้องทำให้มันได้ทั้งประโยชน์ชาตินี้และประโยชน์ชาติหน้าด้วยเพราะคนเราถ้าหากว่าอบรมใจของเราฝึกใจของเรากำจัดเหตุที่จะพาให้เกิดอีกเชื้อแห่งตัณหายังไม่หมดจากใจมันก็จำเป็นจะต้องได้มาเกิดอีกฉะนั้นเราพยายามพยายามรักษาศีลทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นฝึกใจของเราให้มีปัญญาให้มันได้นี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ว่าเป็นมรรคทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์หรือว่าข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นี่ที่พุทธเจ้าได้วางเอาไว้ฉะนั้นขอให้น้องนุงลูกหลานพระน้องพระนุงพระลูกพระหลานและคณะศรัทธาญาติโยมดำเนินไปตามมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความเสียสละนะด้วยความตั้งใจของพวกเรานี่แหละถ้าพวกเราตั้งใจทำศีลให้มันเจริญในใจของเราทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นเจริญขึ้นในใจของเรารู้ว่าใจของเราเข้าสู่สมาธิมันก็จะรู้เองหรอกว่าจิตเข้าสู่สมาธิมันเป็นยังไงไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วก็ถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วก็เรียกคนอื่นมาดูได้อธิบายให้คนฟังได้ว่าจิตเข้าสู่สมาธิมันเป็นจังนั้นจังซั่นมันต่างจากจิตธรรมดาต่างจากใจธรรมดาที่มาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆนั่นแหละใจของเราธรรมดาธรรมดาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าใจยังไม่เข้าสู่สมาธิถ้าใจเข้าสู่สมาธิมันก็ต่างจากใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆมากนั่นแหละมันวางจากรูปเข้าไปในขณะที่จิตมีสมาธินี่ไม่มีรูปว่างจากรูปว่างจากเวทนาว่างจากสัญญาความจำได้ไหมรูปก็ไม่มีว่างจากสังขารความปรุงก็ไม่มีนั่นแหละมีแต่ตัวผู้รู้คือปัญญารู้แจ้งสว่างโล่อยู่นั่นสบายเป็นสุขอยู่นั่นแหละเป็นเอกคตาเกิดปีตินี่ปีติสุขเกิดขึ้นก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาที่นี่โอ้เกิดอัศจรรย์ใจเจ้าของขึ้นมาไม่ธรรมดานะขนาดจิตเข้าสู่สมาธินี่มันจะเกิดความอัศจรรย์ใจไม่ธรรมดานั่นแหละก็ยิ่งถอดสลัก
ราคะความกำหนัดยินดีออกไปถอดสลัดความโมหะอวิชชาออกไปจากจิตใจของเราได้โอ้ยมันยิ่งสบายใหญ่เลยทีนี้นั่นแหละเราอย่าไปหวังแต่ความสุขความสบายอยู่เฉยๆอย่าปรารถนาเฉยๆเราต้องพยายามนะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเป็นขึ้นให้มันได้ทำให้มันรู้ทำให้มันเห็นอย่าปล่อยโอกาสเวลาให้มันล่วงไปเฉยๆเพราะสิ่งที่เราอาศัยนี้มันมีอายุการใช้งานของมันเด้อใส่ไปหมดอายุมันก็ใส่ไม่ได้มันก็ใส่บ่ได้เด้ไม่ว่าอะไรอยู่ไปนานๆเขาก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาของเขาแหละธาตุขันธ์ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่เหมือนกันนั่นแหละก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้เราก็พยายามเด็ดเอาอย่าไปย่อท้ออย่าไปย่านตายย่านแล้วมันก็จะตายคือเก่าล่ะบ่ย่านก็ตายคือเก่าล่ะไปย่านแม่หยังถ้าเฮาบ่ที่จะเอาชนะความตายเราก็ไม่พ้นจากความตายไปได้ยังกลัวตายอยู่ก็เรียกว่าเราไม่ชนะความตายถ้าเราไม่กลัวตายนะเราชนะความตายได้เราก็จะไม่มาตายอีกเพราะความตายมันเป็นทุกข์ไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการแต่ว่าข้ามพ้นความตายนี่ไปไม่ได้ทำยังไงจึงจะข้ามไปได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละนั่นแหละเอโกยโนมัคโคทางอันเอกทางอันเดียวที่จะข้ามพ้นความตายไปได้นี่คือมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นี่แหละพากันเร่งความภาคความเพียรจิตใจของเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆฝึกให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าเราอยากฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิฝึกจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวให้มันได้มันอยู่อารมณ์กับพุทโธบ่เฮาจะเอาอันใดเป็นอารมณ์เราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันนั้นเอาพุทโธเป็นอารมณ์แล้วก็ให้จิตของเราอยู่กับพุทโธนั่นแหละไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนั่นแหละเอามันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทำอะไรเพราะยิ่งพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งยิ่งไม่มีภาระอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวที่เราจะรักษาใจของเราอบรมใจของเราฝึกใจของเราสอนใจของเรามีหน้าที่แต่นั้นที่จะควบคุมใจของเราให้อยู่ในอารมณ์ให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิให้มันได้อยู่ที่ตัวของเราแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละทำก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติให้มันถึงถ้าเราปฏิบัติไปตามมรรคผลมันก็เกิดขึ้นเพราะมรรคกับผลมันเป็นของคู่กันนี่แหละถ้าเราไม่ทำมรรคให้สมบูรณ์มันก็ไม่เห็นผลถ้าเราดำเนินตามมรรคโดยสมบูรณ์ผลก็เกิดขึ้นเมื่อมรรคผลสมบูรณ์แล้ว
นั่นแหละมันก็จะเข้าถึงนิพพานเออเพราะทำทั้งเก้านี่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเห็นว่าเออทำเก้าอย่างมรรคมีองค์แปดผลก็แปดอย่างคือกันเออก็นิพพานหนึ่งรวมแล้วเป็นเก้าเออโลกุตตรธรรมเก้าเป็นว่าเขาถึงโลกุตตรธรรมจิตของเราเข้าถ้าเข้าถึงโลกุตตรธรรมธรรมอันพ้นไปแล้วจากโลกเออคนธรรมอันเป็นประเสริฐกว่าโลกทั้งหลายนั่นแหละเราอยู่กับธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมอยู่เดียวนี้อยู่กับโลกกับธรรมเป็นว่าอยู่กับโลกกับธรรมแปดเอาอยู่เดียวดีทุกคนอยู่กับโลกกับธรรมแปดอยู่กับสุขกับทุกข์อยู่กับเสื่อมอยู่กับเจริญอยู่กับลาภกับยศอยู่นี่แหละเสื่อมหลับเสื่อมยศอยู่กับทุกข์กับทุกข์อยู่นี่อยู่กับนินท่าอยู่กับสรรเสริญอยู่นี่แหละโลกธรรมแปดมันพ้นไปจากโลกธรรมแปดนี่มันก็เข้าถึงโลกุตตระคนละยังห้องยังมาหลงอยู่กับโลกธรรมแปดอยู่นี่ยังมาเอาจะเอาอันนั้นเดี๋ยวก็จะเอาตั้งแต่สุขก็จะบ่เอาทุกข์มันก็จะเป็นไปได้จังไดเพราะสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันแล้วสิมาเอาตั้งแต่ลาภความเสื่อมลาภมันก็มีอยู่ได้มันสิเอามาเอาตั้งแต่ได้ฝ่ายเดียวมันก็บ่แม่นความเสียมันก็เป็นของคู่กันนั่นแหละมันเป็นจังซั่นเด้เฮาตกอยู่ในโลกกับธรรม8ขอบง่ำอยู่เดียวนี่ดังนั้นเราต้องหาวิธีให้มันพ้นไปจากโลกกับธรรม8อันนี้ให้มันได้แล้วก็ให้รู้ว่าโลกกับธรรม8อันนี้มันอยู่มีอยู่ในโลกอันนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงมันมีของมันอยู่นี่อยู่กับคนกับสัตว์นี่แหละนินทาสรรเสริญมันก็อยู่ในนี้มีลาภมียศมีเสื่อมลาภเสื่อมยศเนี่ยมันก็มีอยู่ในนี้ล่ะอยู่กับคนนี่แหละเพราะนั้นการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อหลุดไปจากโลกกระทำทั้งแปดนี่แหละให้เขาถึงโลกุตตรธรรมให้มันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องนุงลูกหลานพระลูกพระหลานพระน้องพระนุงก็ดีเอาประกันตั้งใจคือสิบวชเข้ามาให้ตั้งใจเจริญกรรมฐานให้มันได้อีเดี๋ยวมันเขาเจ้าคือเขาเจ้าว่าบวชเขามากก็คือพากันตั้งใจจะไปบวชเขาบวชเป็นอย่างเพื่อนว่าบวชผ่านเขาสุกเพื่อนว่าบวชสนุกเฮฮ่าเพื่อนบวชหยอกสีกาเพื่อนบวชไปติดไปเกี่ยวของแต่กับสีกามันก็บ่แม่นพระแล้วแนวนั้นบวชเข้ามาทำลายพุทธศาสนาพระของเฮาเป็นผู้ประเสริฐพระแปลว่าผู้ประเสริฐแล้วก็ทำให้ใจของเรามันประเสริฐขึ้นมาให้มันได้เอาสิ่งที่ประเสริฐนี่แหละไว้ในใจของเราให้มันได้คือเอาศีลนี่มันประเสริฐอยู่แล้ว
ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิก็เป็นธรรมที่ประเสริฐอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นในใจของเราเห็นประจักษ์ในใจของเราจริงๆปัญญาก็เป็นธรรมอันประเสริฐนะเราต้องมาฝึกจิตที่จะเกิดปัญญาได้มันก็ต้องฝึกมันต้องฝึกได้คือยังเขาไปเรียนหนังสืออย่างที่เขาต้องฝึกจากครูมันจึงมีวิชาความรู้ใจของเรานี่ก็เหมือนกันเราเอาพระบรมครูของเราศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูนำธรรมะที่ท่านวางเอาไว้นี่แหละมาฝึกนั่นแหละเราต้องการพ้นทุกข์เราต้องเป็นผู้ขยันในการที่จะฝึกตัวเองเราต้องการเป็นผู้สงบเราก็ต้องขยันในการที่ฝึกของเราเองให้มันเกิดความสงบขึ้นมาให้ได้เราต้องการความฉลาดเราก็ต้องฝึกฝึกให้มันรู้อย่าให้มันความหลงมันมาครอบงำเอาจิตพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงมันก็ไม่ถูกความหลงเข้าครอบงำเท่านั้นแหละถ้าเราปล่อยให้ความหลงเข้าครอบงำอยู่มันก็ไม่เกิดปัญญาตาเห็นก็หลงไปตามตาเห็นรูปก็หลงไปตามรูปที่ตาเห็นนั้นหูได้ยินเสียงก็หลงไปตามเสียงที่หูได้ยินนั้นนั่นแหละมันหลงจังไดเวลามันเกิดความหลงขึ้นมากมันก็ไปเป็นทุกข์กับรูปนั้นแล้วรูปมันแสดงก็จังไดก็ไปเป็นทุกข์กับมันไปหัวเราะดีใจเสียใจกับรูปอันนั้นเสียงได้ยินมาจังไดบางเทื่อก็เสียงด่าก็ไปเป็นทุกข์เสียใจกับเสียงด่าเสียงนินทาก็ไปเป็นทุกข์เสียใจกับนินทานั่นแหละทั้งที่เขาด่ากันอยู่หุ่นบางเทื่อก็ไปเป็นทุกข์กับเสียงทั้งที่เขามวนกันนี่เขาละมวนสนุกลื่นเลื่องบันเทิงเปิดเพลงกันเต้นมวนกันอยู่ว่าสันเอ้ยตั้งเจ้าของได้ยินเสียงโอ้ยร้อนอยู่พี่แล้วบ่านี่กูเห็นเสียงดังแมวเด้กูนอนบ่หลับว่าสันพลังคนเป็นทุกข์กับเสียงที่ได้ยินเป็นประสาทนอนบ่หลับนั่นแหละมันเป็นว่าหลงใจหลงเป็นหลงเลยนั่นหลงจนเอาตั้งจนเอาความทุกข์ความเดือดร้อนเขามาครอบงำเจ้าของเป็นทุกข์อยู่พ่อเจ้าของอยู่แหละเสียงเขาก็อยู่พ่อเสียงคุณทั้งที่ภูเขาต้นกำเนิดของเสียงเขาแล้วเขามวนกันอยู่คุณก็เลยบ่ได้เป็นทุกข์กับเจ้าของนั่นแหละเป็นสั้นดีความหลงของใจเงื่อนอยู่ใกล้ๆกันก็เจ้าทำเสียงดังเจ้าของอยู่ใกล้ๆไปลำข้านน้ำเขาสินี่นอนก็บ่หลับสินี่เราเป็นบ้าคนว่าเขากับเสียงของเขาก็อยู่พ่อเขาเจ้าของที่เฮ็ดให้ความสงบในเจ้าของก็บ่ได้มันก็บ่เป็นท่าแล้วเราจะไปเอาความสงบจากหูมันก็ไม่ได้พ่อแม่เมื่อเอาสงบจากตามันก็ไม่ได้เด้อจะเอาสงบจากจมูกมันก็บ่ได้เด้อจะมาเอาความสงบจากลิ้นจากกายมันก็ไม่ได้นี่เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่สงบมันเกิดมันดับของมันอยู่อย่างนั้น
ก็จะมาหาความสงบจากมันได้จังไดเป็นบริวารให้แนวอื่นสงบได้ใจมันได้สงบแนวอื่นมันบ่สงบกับเรื่องของมันแล้วก็ใจสงบแล้วมันบ่ได้ไปรับรู้รับทราบกับสิ่งที่มันบ่สงบนั่นดอกนั่นล่ะใจเขาสู้สมาธิคือกันก็ห้องนอนหลับแต่ว่ามันบ่คือกันมันสงบสงบทั้งที่รู้อยู่สงบมีความสุขสงบรู้อยู่นั่นแหละบ่แม่นสงบแบบหลับแบบหลับนี่หลับแบบบ่รู้เลยนั่นพอปันคนตายนี่แหละหลับไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละแต่ว่าความสงบของสมาธินี่มันก็สงบบ่ได้รับรู้รับทราบเรื่องภายนอกนั่นแหละมันก็มีความสุขของมันแล้วบัดนี้ก่อนที่มันจะสงบได้มันก็ต้องฝึกว่างฝึกปล่อยฝึกว่างฝึกละฝึกถอดฝึกถอนเหตุให้เกิดความวุ่นวายในใจของเราออกไปฝึกถอดฝึกถอนเหตุแห่งความทุกข์มีออกไปฝึกแก้ฝึกถอดฝึกถอนความหลงออกไปจากใจของเฮานี่ให้มันได้เมื่อเข้าถอดถอนแก้ไขปลดเปลื้องปล่อยว่างเข้าไปได้แล้วมันก็เข้าสู่ความสงบเท่านั้นแล้วก็บ่ยากเลยแหละแต่ว่าเว้าความเว้าบ่ยากหรอกว่าแต่ว่าเฮ็ดโอ้โธ่ก็ยากแด่อยู่ดอกแต่หั่นดีความพยายามเฮาบ่ได้ดอกอันยากก็ได้มันสิยากบ่ได้ก็ช่างหนีความพยายามไม่ได้ความสำเร็จอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความพยายามนั่นล่ะเพราะนั้นอย่าไปย่อท้อให้อดทนให้ตั้งใจจริงๆอย่าปล่อยให้มันล่วนเล่ไปให้เอาจริงเอาจังดิเฮ็ดหยังอย่าไปเฮ็ดล้อๆแหละๆดิมันเอาชนะมันบ่ได้เด้มันติดแนบอยู่กับใจนี่มาตั้งแต่ใดเท่าใดที่จนว่าตั้งแต่บ่ทันเกิดพุ่นเกิดมามันก็มานํากันเด้กิเลสตัณหาอันนี้คันเฮาบ่มีตัณหามันก็บ่ได้มาเกิดคือวานล่ะแต่ว่ามันก็เป็นคุณอยู่อยู่นั่นในทางธรรมเพิ่นจึงว่ากามคุณกามคุณทั้ง5มันก็เป็นคุณเป็นยกให้เป็นคุณอยู่คุณที่เฮาได้เกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้าเฮามาไปหลงน้ํามันนั้นมันเป็นโทษเด้อเป็นโทษเด้โทษจังได๋ว่าสิโทษหรือมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วบ่แล้วจักเทื่อแล้วโทษเมื่อโศกเศร้าเสียใจพี่ไล่ลำพันอยู่นี่แล้วเดี๋ยวมาบ่แล้วจะเคลืออยู่นี่แหละเพราะคนเรามันไม่แล้วคือจังเทศอารัมภบทไปตั้งแต่ก่อนอาจารย์วิโรจน์บ่ทันมาพุ่นล่ะมันบ่แล้วถ้าหากบ่เฮาบ่พยายามดำเนินไปตามทางที่จะให้มันแล้วถ้าดำเนินไปตามมรรคก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ได้นี่นั่นแหละมันจะแล้วตายแล้วก็บ่ได้มาเกิดอีกกันตายแล้วมาเกิดอีกอยู่นี่มันบ่แล้วคือชีวิตของเฮาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วมันก็บ่แล้ว
มื้อใดก็บ่แล้วอาบน้ำว่าสิแล้วก็บ่แล้วมื้อหน้ามาก็ได้อาบอีกอยู่กินข้าวว่าสิแล้วก็บ่แล้วบ่ถามกันว่ากินแล้วมันว่ากินข้าวแล้วบ่กินแล้วว่าซั่นมันละบ่แล้วจักเทื่อเออยังมื้อเช้ากินแล้วยังมื้อสวยยังอีกยังมื้อแลงยังอีกเออนอนละบ่ว่านอนแล้วว่ามันละบ่แล้วเทื่อมื้อนั้นก็มานอนอีกอยู่เออสิบ่แล้วจักเทื่อเออย่ำหน้าว่าสิถามกันว่าเฮ็ดหน้าแล้วละบ่ดำหน้าแล้วละบ่แล้วแล้วว่าแล้วมันก็ยังสิเฮ็ดอีกอยู่บ่แล้วเออเฮาอยู่กับความบ่แล้วฉะนั้นต้องขยันเออจะไปเชื่อมันหลายตัวตัณหานี่มันบ่แล้วเชื่อได้เออความอยากเออตัวบางนี่แหละตัวมันบ่แล้วเออตัวตัณหาตัวนี้แหละราคะตัณหาความกำหนัดยินดีความอยากเออในสิ่งต่างๆบ่แล้วจักเทื่อดอกเออนั่นล่ะให้เว้าดนบันไดนี่หือเออเอาละเนาะอาจารย์วิโรจน์เนาะเออเอว่าเป็นยังไงเอว่างเนาะ